เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทง่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Clover Retribution ครับผมเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยนะครับเกมนี้วันแรกที่ผมทำคลิปไปเนี่ยผู้เล่นอยู่ที่ประมาณ 2,000 เกือบไปปลายนะครับแต่มาณวันนี้ที่ผมทำคลิปนะเด้งมาจะ 4,000 แล้วโอ้โหต้องกราบขอบพระคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาเล่นตามกันนะแล้วก็มีข่าวดีสำหรับสายโมบายหรือว่าสายโทรศัพท์นั่นเองนะตอนนี้ผู้พัฒนาครับกำลังพยายามพัฒนาตัวเกมให้รองรับระบบโทรศัพท์อยู่นะใครที่รอเล่นก็รออีกนิดนึงอดใจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ตามเข้ามาเล่นกันทุกคนแน่นอนนะจ๊ะโอเควันนี้ครับผมจะมาทำการสรุปอีเวนต์ฮาโลวีนนะมีน้องๆขอมาเยอะเลยนะครับว่าพี่ผมยังรอสรุปอีเวนต์ฮาโลวีนพี่อยู่นะครับอ่ะได้เลยไม่ลืมอยู่แล้วนะแต่ว่าทำคลิปไม่ทันเฉยๆนะครับณตอนนี้เวลาที่อัดก็นั่นแหละฮะเที่ยงคืนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำเสร็จอาจจะลงให้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องอีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับอีเวนต์นี้ที่เข้ามานะครับจะมีในส่วนของตัวเลดบอสใหม่1เลดบอสนะแล้วก็จะมีไอเทมใหม่ทั้งหมด5ชิ้นนะครับจะได้แก่ชุดพัมกินชุดเลดบอสแล้วก็อาวุธที่ดรอปจากเลดบอส3ชิ้นผมได้มา1ในนั้นเป็นขอเรียกดาบกระดูกแล้วกันจริงๆมันอยู่ในหมวดค้อนนะอยู่ในหมวดของไม่มีคมนะครับนี่เลยที่หลังผมออกยากมากๆนะแต่กูได้มา2อันแล้วแม่งได้3ไอเวนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูสเตตัสของตัวดาบหน่อยแล้วกันนะครับว่าดีมากน้อยแค่ไหนปึ๊บเข้ามาเลยนี่เลยผมดรอปมาจะขึ้นชื่อนี้เลยถ้าใครดรอปนะครับดาเมจประเภทของไม่มีคมน่ะนั่นแหละนะครับบวกถึง10เลยเยอะมากๆเยอะที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้ที่หาได้นะครับชิ้นนี้คือ The Base ของ The Base ที่สุดแล้วสำหรับอาวุธสายสเต็งนะครับผมใครมีก็คือแจ๋วนั่นเองนะแล้วก็ผมมีชุดพัมกินแล้วอีกชุดนึงนะนี่เลยพัมกินไนท์อาร์เมอร์นะชุดนี้จะให้สเตตัสเราเยอะมากๆนะครับคอน10สเต็ง2นะถ้าเกิดตีเป็นในส่งเรื่องเลเวลเนี่ยผมต้องขออนุญาตบอกแบบนี้ก่อนเกมนี้อัพ1เลเวลคุณจะได้สเตตอัพพอยต์เนี่ยต่อ1 1ต่อ1เลยนะและชุดนี้คุณใส่แล้วได้12เนี่ยเท่ากับว่าใส่ชุดนี้คุณเหมือนได้เลเวลฟรี12เลเวลเลยเยอะมากๆนะครับแนะนำให้ไปหากันนะหาง่ายมากเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาป่ะนี่เลยตรงเนี้ยผมจะบอกยังไงดีล่ะมันเข้าได้ตั้งแต่เวลเริ่มเลยนะเวลแรกๆก็เข้าได้แล้ว ID ผมอีก ID นึงเป็น ID เด็กนะผมลองเอาเข้ามาดู ID นั้นเนี่ยเลเวลประมาณ7ก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้แล้วนะสามารถเข้ามาได้แล้วนะครับแถมสามารถรับเควสได้ด้วยนะเดี๋ยวผมรับให้ดูเสียงประกอบมันดังไปหรือเปล่าแต่ผมเบาให้สุดแล้วอะดังไปขออภัยนะโอเคก็ที่นี่ครับมันจะมีการบักตีพัมกินผมหามาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงระดับผมอยู่แล้วนะนี่เลยคุณล่อมาหนึ่งตัวไม่ต้องตีให้เหนื่อยแบบคนนั้นนี่เดี๋ยวดูคนฉลาดเขาตีแบบนี่ครับพอติดล็อกนี้เราก็ตีแล้วคนก็แดดถอยมารอมันงับมันจะมีแอนิเมชันงับของมันตีครบหนึ่งชุดโอ้ยแล้วมึงจะมาแจมหาป้ามึงอสอนคนดูอยู่เฮ้ยแอะแต่อย่าพลาดโดนนะแรงมากครับกัดที80ดาเมจเลยนะแรงมากๆตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมสอนมาโอ้มึงถ้าในนี้มัน PVP กันได้มึงตายแน่กูบอกกูเอามึงตายแน่อันนี้เร็วความกินน้อยบั๊กป่ะเนี่ยบั๊กบางทีมันจะบั๊กแบบนี้นะบั๊กเดินไม่ได้นะเราก็ตีคิวเลยเอาเดินได้แล้วโอเควิธีบั๊กนะมาอย่างนี้เลยนี่แค่นี้เลยครับแล้วคุณก็ถอยมาแค่นี้เลยง่ายมากโคตรอีซี่นี่เลยแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเลเวลแรกๆถามว่าจะฟาร์มที่นี่ไหวไหมผมตอบเลยนะว่าไหวแต่ว่ามันจะนานนิดนึงเพราะว่ามอนมันถึกนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือที่ที่ฟาร์มเลเวลได้ดีที่สุดของที่สุดแล้วนะครับไม่มีที่ที่ดีกว่านี้แล้วในเกมผมให้ที่เนี่ยเป็นเดอะเบสเลยนะครับสำหรับการฟาร์มเวลส่วนใครที่คิดจะรัดเอาเวลน้อยๆมาฟาร์มก็ฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยขึ้นฟุตเทจแล้วกัน ID เด็กที่ผมเอามาลองฟาร์มผมลองถ่ายเก็บไว้เผื่อใครจะทำตามโ
เคไหมตามนี้เลยนะครับเห็นไหมฟาร์มได้นะแค่มันจะนานเพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนก็มีเพื่อนใช่ก็มีเพื่อนเฮียมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนนะครับมาตีด้วยกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมแนะนำให้ฟาร์มเป็นปาร์ตี้หรือฟาร์มแบบกับคนอื่นเวลจะไหวนะเพราะเกมนี้มอนถึกทำมาถึกเวอร์เกินนะครับอ่ะจบไปแล้ว1ส่วนเดี๋ยวมาดูส่วนต่อไปกันเลยนะตรงนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ที่เราวิ่งตรงเข้ามานะปึ๊บคุณจะเห็นคนนี้ยืนอยู่ใต้ต้นไม้นะอยู่ตรงข้ามกับไอ้นี่เลยทางเข้าเวอร์บอสเอ้ยเลดบอสนะครับนี่คุยกับเขาจะมีเควสให้รับนะที่นี่จะมีที่ให้ฟาร์มเวล2ที่นะครับจะมีตรงพัมกินกับตรงนี้เหตุผลที่ผมให้พัมกินฟาร์มเวลได้ดีที่สุดเพราะว่าพัมกินเนี่ยตีแค่6ตัวจะได้อีกผิวที่ 1,000 แต่เนี่ยมันจะให้ตีถึง10ตัวเลยซึ่งใช้เวลานานกว่านะครับผมเลยมองว่าถ้าเกิดคุณคิดจะฟาร์มเวลนะเอาแบบเน้นฟาร์มจริงๆพัมกินคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่เอ้ยผมอยากจะฟาร์มเลดบอสไปด้วยฟาร์มเวลไปด้วยที่นี่ก็คุ้มกว่าอย่างขาดลอยแน่นอนนะในส่วนของคนที่จะเอาเลดบอสด้วยนะครับคุณก็มาฟาร์มตรงนี้เลยส่วนวิธีอัญเชิญบอสนะฟิลมันจะคล้ายๆกับบอกฟุตอะไอบอสคาตาคุริอะที่ตีมันบนเกาะให้ครบ500ตัวประมาณนั้นตีไปเรื่อยๆแล้วประตูมันจะเปิดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในเกมนี้นะครับคุณจะตีไอ้พวกสเกลิตันพวกนี้ครับเนี่ยพวกนี้ตีไปเรื่อยๆครับไม่มีจำนวนเป็นโอกาสสุ่มเกิดบางทีอาจจะ10ตัวเกิด50ตัวเกิดหรือว่า100ตัวเกิดก็คือสุ่มเลยนะเพราะฉะนั้นแนะนำให้มีเพื่อนตีเยอะๆนะครับเดดบอสจะสปอนรัวๆเลยผมตีกันปาร์ตี้ผมที่ลองมาตีกันก็แป๊บเดียวนะประมาณ5นาที10นาทีก็เกิดแล้วตอน1ตัวเลยเพราะว่าคนเยอะช่วยกันตีช่วยกันฟาร์มนะครับมันจะเกิดเร็วมากๆอ่ะก็ประมาณนี้เลยมอนพวกนี้ไม่ดรอปชุดไม่ดรอปอะไรนะไม่สิมันดรอปโอ๊ะจะตายจะตายไปขอโทษได้ไหมขอโทษได้หรือเปล่าตายว่ะเดี๋ยวนึงผมโอเคโอ้ยโอ้ยผมนึกว่าดูหนังผีโอ้ยไม่สู้ครับมอนที่นี่ครับจะดรอปเป็นคอปเปอร์กับไอรอนนะครับ2ชิ้นนะแล้วก็มีเควสได้ทำแค่นั้นเลยนะครับพร้อมกับสปอนเลดบอสแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเลดบอสเดี๋ยวตรงนี้ผมมีฟุตเทจถ่ายไว้ก็เดี๋ยวขอเข้าตัวฟุตเทจเลยแล้วกันนะแล้วก็ขออนุญาตเป็นการพากเสียบทับอีกทีแล้วกันนะครับพากไม่ดีอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะโอเคไปดูกันเลย let's goตรงนี้ครับจะเป็นฟุตเทจที่ผมอัดเก็บเอาไว้นะครับตรงนี้หลังจากที่ผมทำการอัญเชิญบอสมาแล้วเรียบร้อยนะก่อนจะเริ่มตีบอสให้มารับเดลี่เควสตรงนี้นะครับจะได้ 1,750 EXP 1,250 โกแล้วก็6สปิน6สปินตรงนี้คือจะได้สปินของทุกอย่างเลยนะทั้งสปินเผ่าสปินพลังแล้วก็สปินนิสัยนะครับได้หมดเลยนะแนะนำให้รับก่อนตีบอสแล้วก็จะรับได้วันละ1ครั้งนะครับคูลดาวน์ประมาณน่าจะ24ชั่วโมงนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาเงื่อนไขการเข้าไปตีบอสนะครับจะต้องมีคนเปิดประตูอย่างน้อย2คน2คนนั้นจะต้องมีค่าสเต็งถึง30นะครับไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถผลักประตูตรงนี้เพื่อเปิดได้นะเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆที่จะต้องมีคนเปิดประตูให้นะครับตรงนี้ก็คอนเนตี้ผมมีพร้อมก็คือผักเปิดได้ปกติเลยแต่ว่าข้อสำคัญคือถ้าเข้ามาแล้ว
นะครับคุณจะตายไม่ได้นะถ้าเกิดคุณตายคุณจะถูกวาร์ปออกไปอยู่ข้างนอกและจะไม่สามารถกลับเข้าห้องบอสได้อีกนะครับตรงนี้ผมไม่ชัวร์ว่าถ้าเกิดมีคนอื่นที่เป็นสเต็งรออยู่ข้างนอกแล้วมาเปิดให้คุณเข้าใหม่ทีจะได้ไหมอันนี้ไม่ได้ลองนะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยตี้เรามีแค่นี้แล้วใครพลาดตายก็คือจบเลยก็ต้องรอเล่นรอบใหม่ไปเลยเพราะว่ามันจะไม่มีคนเปิดประตูให้เพราะว่าคนที่มีสเต็งอาจจะอยู่ข้างในอะไรแบบนี้นะครับส่วนแพทเทิร์นการตีบอสก็ค่อนข้างง่ายนะจริงๆหลักการตีมันง่ายมากๆนะครับก็คือ1คนล่อที่เหลือตีหลังบอสตีจนหลอดสีฟ้าหลอดเกาะเนี่ยหมดบอสก็จะติดสถานะน็อกดาวน์นะครับจะเป็นช่วงเวลาทำดาเมจเข้ากับเลือดเขาโดยตรงนะแล้วก็แค่ต้องคอยระวังวงตัวเนี้ยเอาไว้ให้ดีๆนะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรยากนะเห็นไหมตรงเนี้ยบอสจะมีจังหวะดาวเราก็เข้าไปลุมได้เต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็แค่ทำแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆเลยไม่มีอะไรแล้วคือมันง่ายมากๆการตีบอสแค่มันแรงเฉยๆนะถ้าอัพเลือดมาดีๆหรือว่าทีมมีฮิลนะครับหรือว่าเราหลบเก่งๆเพอร์เฟกต์บล็อกเก่งๆก็ไม่เป็นปัญหาครับแต่มันจะมีแพทเทิร์นเพิ่มขึ้นมาคือการเสกงูตรงเนี้ยจะต้องส่งคนนึงดึงความสนใจงูไว้ถ้าสังเกตในคลิปจะเห็นเลยว่ามีคนนึงที่งูจะตีประจำประจำเลยคนนั้นห้ามหนีครับต้องยืนแท้งกับงูแบบนั้นจนกว่ามันจะหายไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนพยายามตีบอสนะครับทำแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆจนบอสเลื่อนหมดแค่นั้นเลยไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสคิปไปตอนที่บอสตายเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ตีแบบเดิมเหมือนเดิมวนลูปไปเรื่อยๆหลอดฟ้าหมดตีตอนน็อกดาวน์หลอดฟ้าหมดตีตอนน็อกดาวน์อะไรแบบนี้ไม่มีอะไรแล้วง่ายมากๆตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตอนเลื่อนบอสหมดกันดีกว่า Let's go ตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเรียบร้อยบอสตายแล้วนะครับได้ XP แล้วก็มาสเตอรี่ค่อนข้างเยอะเลยนะรวมถึงเควสก็จะเสร็จทันทีนะครับตรงนี้ก็จะมาเปิดกล่องผมมาโชคดีมากนะครับได้ของรีเจนตั้งแต่บอสตัวแรกเลยนะเรียกได้ว่าโอ้โหเรามันก็มีดวงพอสมควรนะครับแต่ดรอปง่ายดรอปง่ายนะครับตัวบอสก็สามารถเสกสปาได้เรื่อยๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนกันยังไงก็ก่อนกิจกรรมหมดคิดว่าน่าจะได้กันทุกคนนะครับสำหรับใครที่ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีเพื่อนตีบอสเข้ามานิดๆคอร์ดผมได้เลยยินดีต้อนรับเลยนะจ๊ะแต่ว่าผมลืมไปนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ดาบกระดูกนะที่หลังผมเลยอันเนี้ยนะให้คุณกลับมาคุยเควสกับตัวสเกลิตันนะครับเขาจะให้เควสเรามานะเฉพาะดาบนี้เท่านั้นเลยนะถ้าเกิดมีปุ๊บมาคุยแล้วก็กดรับแล้วก็กดคุยซ้ำอีกทีเพื่อส่งเควสนะครับแล้วก็จะได้ EXP นั่นแหละแค่นี้เลยไม่มีแล้วนะผมลืมบอกโทษทีอ่ะแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละมาเติมให้นิดนึงและนี่คือทั้งหมดของการสรุปอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนของเกมนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างง่ายไหมผมว่าง่ายนะไม่ยากเลยแล้วก็ต้องมีเพื่อนแล้วกันใช้คำว่าต้องมีเพื่อนระดับหนึ่งนะครับหรือว่าง่ายๆนะเข้าดิสผมมาแค่นั้นเองคนตีเลดบอสกันลืมล่ำเลยเป็น10คนนะครับเข้ามาจอยได้เข้ามาขอแจมบอสได้นะไม่ห่วงกันโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้นงะด้วยจะ 4,000 ซับแล้วนะช่วยกันหน่อยนะตั้งใจทำทุกคลิปเลยจริงๆนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับบ๊ายบาย